เล่าข่าวรุมวันนี้เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนแรงในสังคมสืบเนื่องจากกรณีแม่ปูนาขึ้นป้ายทวงหนี้ดาราตลกชื่อดังกลางห้างต่อมาจึงมีคนออกมาแฉว่าแม่ปูนาก็โกงและทำร้ายเด็กโดยสังคมต่างให้ความสนใจไปที่แม่ปูนาว่าไงกลับกลายเป็นอย่างนั้นรายการดังจึงเชิญให้ทั้งแม่ปูนาและคู่กรณีมาเคลียร์ใจกันโดยทราบว่าแม่ปูนารับเลี้ยงเด็กในราคาที่ต่ำมากจนแทบจะไม่ได้กำไรบวกกับรูปโปรไฟล์เป็นตัวการ์ตูนจึงได้แคปเฟซเตือนคนในโซเชียลแม่ปูนาจึงได้แจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทโดยเหมือนกระแสสังคมจะตรีกลับไปทางฝั่งคู่กรณีเพราะให้ข้อมูลไม่ละเอียดชัดเจนทั้งยังมีพฤติกรรมแปลกๆโดยชาวโซเชียลก็ได้บอกว่าไม่เห็นแปลกรับเลี้ยงเด็กในราคาถูกมีกันมากมายหรือบ้างก็ออกมาบอกว่าแคปเฟซไปโพสต์ประจานทำให้เสียหายเขาไปฟ้องเขาผิดอะไรส่วนกรณีที่มีกระแสว่าแม่ปูนาทำร้ายเด็กนั้นแม่ปูนาก็ออกมาบอกชี้แจงว่าเป็นอุบัติเหตุและก็มีการตกลงในเรื่องค่าเสียหายเป็นที่เรียบร้อยแม่เด็กก็ไม่ได้จิตใจเอาความแต่อย่างใดซึ่งก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าจะมีใครออกมาแฉเรื่องนี้เพิ่มเติมหรือไม่และกระแสสังคมจะตีกลับไปในทิศทางไหนต่อไป